สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Talk to Kids by Active English นะคะหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะจะมีประโยคอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะพูดว่าวันสงกรานต์คือวันปีใหม่ไทยสามารถพูดได้แบบนี้สงกรานต์ is the Thai traditional new yearSongkran is the Thai traditional New Year. และถ้าจะบอกว่าเทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ Thai people celebrate Songkran from April 13th to April 15th. Thai people celebrate Songkran from April 13th to April 15thและถ้าจะบอกว่าในวันนี้เราจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ We spend time with our family. We spend time with our family. ประโยคต่อมานะคะถ้าจะชวนกันไปเล่นน้ำสามารถพูดได้แบบนี้ Let's splash water on each other. Let's splash water on each other. และถ้าจะบอกว่าอย่าสาดน้ำนะคะสามารถพูดได้แบบนี้ Don't splash me please Don't splash me please เอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์นะคะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถติดตาม Talk to Kids by Active English ได้ทั้งใน YouTube Channel Talk to Kids by Active English และ Facebook Page Active English ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูๆทั้งฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร081 832 2299ครับ